มี iPad Pro ก็ต้องมีตัวต่ออุปกรณ์เสริมจะต่ออะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นคุณแม่สาย IT วันนี้ก็จะมารีวิวอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับ iPad Pro นะคะว่าใช้อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอุปกรณ์เสริมที่เฟิร์นจะใช้ต่อนะคะก็คือเจ้าตัว Yuki นี้เลยค่ะเขาบอกว่ารองรับได้ถึง 4K เลยนี่นะคะตามหน้ากล่องของเขาเลยค่ะก็มีช่องเสียบ SD card micro SD card นะคะแล้วก็ USB C ช่องเสียบสาย LAN แล้วก็พอร์ต USB 3 3พอร์ตเลยนะคะแล้วก็ช่องต่อ HDMI นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยค่ะตัวแรกที่ฝนจะใช้ต่อเลยนะคะก็คือ SD card ค่ะ SD card นี่นะคะเพื่อนๆต้อง format เป็น EXFAT ก่อนนะคะถึงจะต่อเข้ากับอุปกรณ์ของ Apple ได้นะคะถ้าเป็น NTFS ต่อเข้ากับ Apple ไม่ได้นะคะเราลองกันเลยว่าเปิดรูปได้ไหมอย่างเวลาที่ฝนถ่ายรูปมานะคะฝนก็จะได้มาแต่งใน iPad ทีเดียวเลยเราก็เปิดที่โฟลเดอร์เลยค่ะนี่นะคะคือโฟลเดอร์ของเจ้า SD card ที่ฝนเสียบไปเมื่อกี้นะคะรูปก็ขึ้นมาแล้วแล้วแบบนี้เดี๋ยวฝนจะลองของ micro SD card นะคะขึ้นมาแล้วรูปก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะของ micro SD card ก็ต้อง format เป็น EXFAT เหมือนกันนะคะเดี๋ยวฝนจะต่อช่อง HDMI นะคะต่อออกจอคอมนะคะดูซิว่าเขาจะติดไหมติดแล้วนี่นะคะต่อออกจอก็ได้ด้วยนะสบายเลยเราก็ทำพรีเซนต์ต่อออกจอได้เลยนะคะเดี๋ยวฝนๆเนี่ยจะใช้เจ้าตัวซาวการ์ดนี้นะคะต่อเข้าตรง USB เพื่อเสียบไมค์นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบใช้ไมค์กันไมค์ที่ฝนๆใช้ต่อนะคะก็เป็นของ Salamonic นะคะ2ขีดแบบนี้นะฮัลโหลฮัลโหลเทสตอนนี้ลองใช้ไมค์ต่อเข้ากับตัวซาวการ์ดยูกีนได้ยินไหม1 2 3 4โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันนะคะตอนที่เราฟังเสียงเนี่ยเราต้องเอาไมค์ออกก่อนนะคะฝนก็จะใช้ JBL นะคะเป็นลำโพงในการฟังเสียงนะคะใช้สายแปลง 3.5 นี่นะคะเสียบเข้ามาตรงรูนี้เลยที่ช่องเสียบนะคะเขาก็จะมี3ช่องนะคะก็คือมีช่องไมค์แล้วก็หูฟังที่มีไมค์นะคะแล้วก็หูฟังนะคะฝนจะใช้ช่องนี้นะคะเสียบเข้าไปปั๊บแล้วเราก็มากดเล่นค่ะฮัลโหลเทสตอนนี้ลองใช้ไมค์ต่อเข้ากับตัวซาวการ์ดยูกีได้ยินไหม1 2 3 4โอเคเสียงก็ออกนะคะที่ลำโพงเดี๋ยวฝนจะลองต่อสายแลนนะคะตอนนี้ก็คือเล่นเน็ตไม่ได้นะคะเดี๋ยวฝนจะลองต่อสายแลนดูนะคะว่าเขาใช้งานได้หรือเปล่าฝนก็ใช้สายแลนอันนี้นะคะนี่เสียบเข้าไปเลยชึบเล่นได้แล้วนะคะโอ้ดีมากเลยต่อสายแลนเล่นไปเลยเนี่ยลองดู YouTube ซิว่าเร็วไหมโอเคค่ะต่อสายแลนเล่นได้อีกนะคะเดี๋ยวฝนเนี่ยจะทำการต่อเมาส์อันนี้เข้าไปนะคะดูซิว่า iPad เนี่ยจะใช้เมาส์ได้ไหมนะคะเดี๋ยวลองเข้า YouTube นะคะใช้เมาส์ได้ด้วยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราก็กดค้างแล้วเราก็เลื่อนเอาเองเลยนะคะสรุปว่าใช้เมาส์ได้นะคะต่อเมาส์ใช้งานได้นะคะแต่ว่าแบ็คกับทำไม่เป็นนะฝนทำไม่เป็นฝนก็ต้องเลื่อนมือทิ้งอยู่ดีเดี๋ยวเรามาลองต่อคีย์บอร์ดดูนะคะเข้าไปที่โปรแกรมโน้ตเลยตอนนี้นะคะฝนก็ใช้คีย์บอร์ดในการพิมพ์นะคะพิมพ์ได้ด้วยคลิกขวาอ๋อมีคลิกขวาได้ด้วยนะคะคลิกขวาก็เหมือนกับเราเลือกนะคะแล้วเราจะพิมพ์ต่อแล้วก็พิมพ์ได้นะคะนี่เห็นไหมคะโอ้ทำงานแทนคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะคะเนี่ยดีมากเลยง่ายไหมคะเพื่อนๆมี iPad แล้วมีอุปกรณ์เสริมทำให้การทำงานของเราเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะเพื่อนๆก็คอมเมนต์ถามฝนๆได้ที่ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฝนๆนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปว่าฝนๆจะมาบอกเทคนิคอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะคะวันนี้ฝนๆคุณแม่สาย IT ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ